ค่ะทุกคนอยู่กันในช่องโรดี้ซากุระ Channel นะคะวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมารีวิวบ้านคนรวยที่สร้างเองกันนะคะก็คือจากครั้งที่แล้วที่เราสร้างบ้านคนจนไปนะคะแล้วก็ได้การตอบรับจากคนดูอย่างดีเยี่ยมนะคะแล้วก็มีคนขอมากมายเลยนะคะให้สร้างบ้านคนรวยนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวกันนะคะไปดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงนี่ค่ะทุกคนบ้านคนรวยที่เราสร้างเองสวยหรือเปล่าอ่ะทุกคนนี่นะทุกคนเราจะแจกนะคะแต่ว่าคือทุกคนสามารถไปเปลี่ยนอะไรได้แต่ว่าของมันเต็มแล้วอ่ะของมันเต็ม320ชิ้นแล้วนะแต่ว่าแค่อยากก๊อปสิ่งก่อสร้างนะคะทุกคนถ้าใครเจอคนก๊อปแล้วก็ลงคลิปอ่ะช่วยบอกด้วยนะแล้วก็แต่ว่าทุกคนสามารถเอาไปแต่งอะไรเพิ่มนะคะสามารถรีวิวบ้านเราได้นะคะแต่ว่าให้เครดิตประมาณว่านี่คือบ้านของเราด้วยนะคะนี่เป็นบ้านแนวสีดำๆนะคะดำขาวนะไม่รู้จะสร้างแนวอะไรดีอ่ะเดี๋ยวไปดูในบ้านกันนะคะทุกคนตอนแรกเราจะวางดอกไม้ตรงนี้นะระหว่างทางเดินแต่ว่าของมันเต็มนะคะก็เลยไม่ได้วางนี่ค่ะทุกคนคือโคมไฟนะคะโคตรหรูอ่ะทุกคนว่าไหมใหญ่มากแล้วก็มีเข้ามาตัวนี้ก็จะเป็นเปียโนนะคะมาดูทางฝั่งนี้ก่อนนะคะตรงนี้เป็นเตาผิงไฟนะคะมีโซฟานะคะกดนั่งไม่ได้ค่ะค่อยไปนั่งนี่ค่ะทุกคนมันโล่งๆไปนะคือว่ามันแบบของไม่พออ่ะตรงนี้เป็นโต๊ะกินข้าวนะคะใหญ่มากเดี๋ยวไปดูในห้องครัวกันเอาตรงๆป่ะเราชอบห้องครัวมากที่สุดแล้วนี่ค่ะห้องครัวมีตู้เย็นนะคะ2ตู้เย็นเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ครัวนะคะนี่ประมาณนี้ค่ะทุกคนห้องครัวก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปดูอีกห้องนึงห้องน้ำมีแค่2ห้องนะคะเพราะว่ามันอยู่กันแค่3คนนะคะบ้านหลังนี้ก็มีแบบนี่แล้วก็มีนี่ทองคําค่ะทุกคนห้องน้ําทองคําเราไม่ติดผ้าม่านเพราะว่ามันติดไม่พอนะคะมันไม่พอนะเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้นะคะทุกคนเป็นห้องนั่งเล่นนะคะเอาไว้ดูทีวีแบบดูทีวีกับครอบครัวก็ตุกตุกนิดนึงนะเพราะว่าของมันแบบเยอะจัดทีวีใหญ่มากอยากมีบ้านอย่างเงี้ยแล้วก็ในอันนี้เป็นห้องรับแขกค่ะทุกคนห้องรับแขกสวยมากมีกีตาร์นะคะมีกีตาร์แล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมีโซฟาแดงนะคะเนี่ยเราชอบกีตาร์มากเลยอะแต่ว่าอย่าไปกดเล่นมันนะเดี๋ยวมันบั๊กนะคะไปดูชั้นบนค่ะทุกคนคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะเพราะว่าบ้านมันใหญ่นะคะชั้นบนเป็นอย่างนี้เลยชั้นบนนะคะชั้นบนเนี่ยจะเป็นห้องนอนนะคะโอ้ยเอ้ยขึ้นไม่ได้อ๋อได้แล้วตรงนี้เป็นที่นั่งอ่านหนังสือนะคะทุกคนนี่ชอบมากเลยอะสวยอะชมตัวเองก็เป็นตรงนี้นะคะเป็นสำหรับเล่นกีตาร์นะคะร้องเพลงอะไรพวกนี้ก็มาเล่นตรงนี้ได้แล้วก็อันนี้เป็นห้องอีกห้องเป็นห้องนอนนะคะห้องนอนไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนนี่มีแค่นี้แหละนี่นะนี่ตรงนี้ก็มีผ้าม่านปิดด้วยฝั่งนี้นะคะทุกคนมีระเบียงตรงนี้นะคะเป็นระเบียงตรงกลางบ้านเลยนะเนี่ยตรงกลางตรงนี้สามารถมองเห็นวิวที่คนเดินมาได้ตรงกับลำพุเลยนะคะตรงนี้นะคะเป็นที่อาบน้ำนะคะห้องล่างเป็นห้องสำหรับเข้าตรงนี้เป็นห้องสำหรับอาบนะคะห้องอาจจะอยู่ชั้นบนนะตรงนี้เนี่ยมันโล่งมากเลยอะอยากจะเอาอะไรมาวางแต่ว่าวางไม่พอนะคะนี่ตัวนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งมันเหมือนกันเลยนะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนถ้าชอบบ้านหลังนี้ก็กดไลค์กดแชร์มาด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะแจก ID ไว้ข้างล่างใต้เมนนะคะทุกคนโอเคประมาณนี้แหละบ๊ายบาย